วันนี้ออกจะเล่ากฎ20ไมล์นะคะที่น่าจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองอย่างแท้จริงปีคริสตศักราช1911นักสำรวจชาวนอร์เวย์และอังกฤษแข่งขันกันว่าใครจะสามารถพิชิตขั้วโลกใต้ได้เป็นคนแรกนักสำรวจชาวนอร์เวย์ชื่ออามุนเซนและนักสำรวจชาวอังกฤษชื่อโรเบิร์ตสองคนนะคะมีอายุพอๆกันมีประสบการณ์พอๆกันและออกเดินทางในเวลาไล่เลี่ยกันแถมในช่วง2เดือนแรกออกเดินทางทั้ง2เจอสภาพอากาศที่แย่เหมือนกันวันที่14ธันวาคม1911คณะของอามุนเซนได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่พิชิตขั้วโลกใต้ผ่านไปอีก35วันกว่าคณะของสกอตจะไปถึงก็ได้เห็นภาพที่น่าปวดใจคือธงชาติของนอร์เวย์ปักอยู่ก่อนแล้วซึ่งในยุคนั้นไม่มีเครื่องมือสื่อสารอีกฝ่ายไม่มีทางร่วงรู้ได้เลยว่าคู่แข่งของตัวเองเดินทางถึงไหนแล้วคณะของอามุนเซนเดินทางกลับมาที่เบสแคมป์แล้วก็ประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าเขาเดินทางและพิชิตขั้วโลกใต้ได้สำเร็จในวันที่25มกราคม1912แต่คณะของสกอตไม่มีใครเหลือรอดชีวิตกลับมาสักคนเดียวทุกคนเสียชีวิตระหว่างทางเพราะว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายอะไรคือความแตกต่างของคณะอามุนเซนชาวนอร์เวย์และคณะของชาวอังกฤษความแตกต่างอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือคณะของอามูนเซนนั้นเดินทางวันละ 15-20 ไมล์เสมอถึงแม้วันที่อากาศดีสามารถเดินทางได้ถึง30ไมล์แต่อามูนเซนก็เลือกที่จะไม่เดินทางเกิน20ไมล์อยู่ดีในวันที่อากาศเลวร้ายมากๆอามูนเซนก็ยังเดินทางแม้จะเดินทางได้แค่ 10-15 ไมล์ก็ยังดีส่วนสกอตมีแผนการเดินทางที่แตกต่างกันสำหรับวันที่มีอากาศแย่ๆทุกคนจะหลบอยู่ในเต็นท์และเขียนบันทึกเช่นเซ็งจังเลยวันนี้อากาศไม่เป็นใจเอาซะเลยแต่ถ้าวันไหนอากาศดีมากๆสกอตจะบุกตะลุยให้ได้ระยะไกลที่สุดเพื่อชดเชยในวันที่เดินทางไม่ได้การทำแบบนั้นส่งผลให้คณะของสกอตเหนื่อยล้าเกินไปพอวันไหนอากาศแย่ๆก็จะไม่มีทั้งแรงกายและแรงใจพอที่จะเดินทางต่อและนี่คือกฎ20ไมล์ที่ออกพูดถึงในวันนี้ไม่ว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จไม่ว่าเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดน้ำหนักไม่ว่าวันนั้นฝนจะตกหรือร่างกายของคุณไม่เอื้ออำนวยคุณอาจจะออกกำลังกายเบาๆและทำตามที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือแม้กระทั่งความสำเร็จขอให้คุณลงมือทำอย่างต่อเนื่องแม้วันนั้นจะสภาพอากาศไม่เป็นใจไม่มีอะไรที่สนับสนุนให้คุณได้ทำงานที่ดีออกมาแต่คุณก็ทำเพื่อเซตอัพร่างกายและสมองให้เกิดความเคยชินและแข็งแกร่งลองดูนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยากจะสร้างปาฏิหาริย์ในชีวิตตั้งสมาร์ทโกเป้าหมายที่มีคุณค่าต่อตัวคุณและใช้ชีวิตทุกๆวันตามกฎ20ไมล์ออบขวัญสร้างปาฏิหาริย์ชีวิตลิขิตด้วยตัวคุณเองสำหรับใครที่สนใจหนังสือปาฏิหาริย์การออกแบบชีวิตสามารถสั่งซื้อกับออบได้ที่แอดออบขวัญนะคะหรืออินบ็อกซ์เพราะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ออบรวบรวมแล้วก็ตั้งใจแล้วก็สามารถที่จะให้แรงบันดาลใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริงเป็นหนังสือที่อ่านง่ายๆแล้วก็เป็นออดิโอที่ฟังด้วยความเพลิดเพลินและมีความสุขนะคะมั่นใจว่าจะสามารถทำให้เราเนี่ยไปสร้างปาฏิหาริย์ในการใช้ชีวิตของเราได้ค่ะ